สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิ้มเทรนไม้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอ Reaction ค่ะทุกคนและก็มาแล้วกับซิงเกิลที่3ของหนุ่มๆวง Atlas นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าคุยแก้เหงา Mr. Lonely นะคือหลังจากที่ได้เห็นภาพโปสเตอร์ทีเซอร์นะคะคือให้กลิ่นอายความเป็นแบบว่าเรโทรยุค80มากๆเลยนะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าใน MV แล้วก็เพลงเนี้ยจะเป็นยังไงแต่คือชื่อเพลงก็คือแบบคุยแก้เหงาเหมือนคนขั้นเวลาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้าเรามาเริ่มเราชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มเพลงนี้โปรดิวซ์โดยคุณโยบอยทีเจด้วยนะคะโอเคเริ่มดูกันเลยค่ะคือทีวีก็บ่งบอกมากเลยว่า80 Alright ladies and gentlemen here comes the moment we've been waiting forWith the supergroup everybody's talking about right now, and they're here with us to perform the newest release and of course a future hit, Mr. แน่นอน future hit. Let's give it up for Atlas. ขาวดำอ่ะภาพยังขาวดำอ่ะแล้วคือไมค์ต้องเป็นขาตั้งด้วยนะคะทัดทัดตีกองเหรอลูกเป็นมือกล้องเหรอลูกโหไนท์ไนท์ไนท์ทรงผมทรงเอลวิสอย่างดีอย่างหล่อแบบนี้ก็ได้แค่คุยกันทุกๆวันแค่นั้นเองจะใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรคิดว่าไม่ได้จำภูมิมีคอร์สแทบบรีนะคะให้จังหวะก็กลายเป็นฉันคิดไปเองจากคนที่พูดโอ้พี่เจตเล่นเป็นค่อยๆยกเบาๆโอ้ baby ว้าคีย์บอร์ดพี่เจอ I'm so so sorryโอ้เป็นคนแค่คนคุยแก้เหงามีส่งวิงก็ว่าไม่ได้คิดแต่ใจมันยังแอบคิดก็ชอบทำตัวสนิทชอบเข้าไปใกล้ชอบเข้าไปชิดพยายามจะเข้าใจตอนสักกลางวันและทุกๆคืนแต่เลยเป็นไรไงว่าเจอคงยืดกับคนอื่นโทรมาแต่โทรกลับแค่ไหนก็ยังไม่หลับ If you wanna go out to call I'll be part of club So what can I do อย่าให้มาเกิน But I'm missing you เป็นแค่คนคุยของเธอจูเนียร์โอ้ถ้าติดเป็นค่าคนคุยของเธอเท่านั้นเคยไนท์ดีมากเลยอ่ะไนท์ดีมากคนคุยแก้เหงาไม่ใช่ตัวจริงเจ็บปวดแต่ถ้ามาคุยกับเราก็เป็นตัวจริงได้นะเพลงช้ายังมีแดนซ์เบรกด้วยอ่ะทุกคนสุดยอดโอ้ชุดดำอยากก็แค่ไหนได้ได้คิดทำตัวสนิทไปวันวันเป็นแค่คนคุยของเธอเท่านั้นฉันก็ลืมไปไม่รบกวน Hey don't you worry I'm so so sorry ไม่รู้จะห่วงทำไมก็เป็นแค่คนที่เธอคุยแก้เหงาจะปวดจะปวดได้แค่คุยแต่เธอไม่เรียกว่าแฟนแต่ถ้าเธอเป็นคุยของเราเราจะเรียกเธอว่าแฟนนะว้าว
That was the most wonderful show I've ever seen. At last in their song, Mr. Lonely. Well, that's all for tonight, but please don't forget to tune in to our show because For Eve will be here next time. Don't miss it. Well, thank you so much for watching. สปอยล์ For Eve มาเลยเหรอเนี่ย ว้าวเหมือนโชว์แบบว่าโชว์รายการเพลงยุค80อ่ะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะเอ้ยแล้วก็ชอบแบบว่าทรงผมไนซ์มากๆเลยทรงผมทรงเอลวิสกับแบบว่าหน้าแบบคมเข้มอ่ะอย่างดีเลยอย่างดีแบบเข้ามากๆกับธีมยุค80ดีงามมากคือเป็นเพลงช้าๆแต่ว่าก็ยังมีแดนซ์เบรกนะคะโอ้ยชอบตั้งแต่คอสตูมที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นดาราในสมัยยุค80นะเริ่มต้นด้วยฉากขาวดำมาก่อนเลยนะคะคือจากทีวีที่แบบว่าเป็นทีวีทรงกล่องอะทุกคนไม่ได้เห็นมานานมากนะดีงามดีงามแล้วก็มีแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบว่ารายการเพลงในยุคสมัยนั้นนะคะโอ้ยเป็นเพลงที่แบบว่าฟังช้าๆคือไม่ใช่คนที่เป็นแฟนเธอคือเป็นแฟนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่ได้เป็นได้แค่คนขั้นเวลาคุยแก้เหงานะสมกับชื่อเพลงคุยแก้เหงามิสเตอร์โลนลี่นะคะแต่ว่าถ้าเธอมาคุยกับเราเธอไม่เหงาแน่นอนแหละเธอได้ตำแหน่งแฟนไปเลยนะโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับ Reaction วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ลืมกดกระดิ่งดุ้งดิ่งดุ้งดิ่งเพื่อติดตามคลิปที่มิ้นจะปล่อยออกมาหน้าๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าท้ายคลิปที่สปอยว่าเดี๋ยวโฟร์อีฟจะมาออกเนี่ยจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์กันนะคะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย